สวัสดีครับพบกับผมสกายบีมเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับปืน AK-47 มันเป็นปืนที่เราชาวไทยคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีอีกกระบอกหนึ่งเลยนะครับมันมีชื่อเรียกมากมายเช่นปืนอาก้าปืนกะเหรี่ยงปืนโจรอาจจะเพราะว่าตัวปืนมันมีต้นทุนที่ต่ำราคาต่อกระบอกไม่สูงมากทำให้มันได้รับความนิยมในชนกลุ่มน้อยนะครับและฉายาปืนโจรอาจจะมาจากเกมยอดฮิตของเด็กสมัยยุค90นะครับนั่นก็คือเกม Counter Strike ที่ต้องเป็นฝ่ายโจรถึงจะสามารถใช้ปืนนี้ได้นะครับมันเป็นปืนในตำนานอีกกระบอกหนึ่งที่ยังคงมีการใช้งานกันจนถึงปัจจุบันครับช่องเรามีประวัติปืนมากมายให้ได้รับเลือกชมกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณครับAK-47 เป็นปืนที่พวกเรารู้จักกันดีว่าปืนอาก้ามันเป็นปืนเล็กยาวจู่โจมที่มีขนาดลำกล้อง 7.62 มิลลิเมตร AK-47 เป็นปืนที่มีระบบปฏิบัติการแบบ Gas Operated Rotating Bow AK-47 มีอัตราความเร็วในการยิงเฉลี่ย600นัดต่อนาทีเลยนะครับเจ้า AK-47 มันได้ถูกพัฒนาและออกแบบขึ้นมาครั้งแรกโดยมิคาอิลคาลาสนิคอฟแห่งสหภาพโซเวียต AK-47 นั้นถือได้ว่าเป็นปืนอนุสรณ์ความทรงจำและเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของมิคาอิลคาลาสนิคอฟด้วยนะครับชื่อ AK-47 นั้นเป็นชื่อย่อมาจากชื่อเต็มว่าคาลาสนิคอฟออโตเมติกไรเฟิลโมเดลออฟ1947ดังนั้นมันจึงมีชื่อเรียกสั้นๆว่าออโตเมตคาลาสนิคอฟว่าหรือเรียกง่ายๆว่า AK นั่นแหละครับและชาวรัสเซียมักเรียกกันสั้นๆว่าคาลาสนิคอฟไรเฟิลซึ่งแปลว่าปืนเล็กยาวอัตโนมัติของคาลาสนิคอฟการออกแบบเริ่มต้นครั้งแรกในปีคริสตศักราช1944และในปีคริสตศักราช1947ปืนเล็กยาวในตำนานก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมานั่นก็คือ AK-47 และ1ปีต่อมาพวกเขาก็ได้พัฒนาพานท้ายแบบใหม่และได้นำไปใช้กับกองทัพโซเวียตและพัฒนากลายเป็น AK-47 ซึ่งแตกต่างกันตรงที่ว่ามันมีพานท้ายที่เล็กกว่าและดูกระทัดรัดกว่า AK-47 นะครับหลังจากนั้นไม่นานในปีคริสตศักราช1949 AK-47 ก็ได้ถูกยอมรับอย่างเป็นทางการและมันก็ได้ถูกใช้โดยสมาชิกส่วนใหญ่ในสนธิสัญญาวอร์ซอAK-47 เป็นปืนที่รองรับกระสุนขนาด 7.62 คูณ 39 มิลลิเมตรซึ่งตัวกระสุนที่ใช้นั้นมันสามารถสร้างความเสียหายให้กับผู้ที่ถูกยิงได้มากเนื่องจากหัวกระสุนจะเข้าไปบดขยี้และสร้างสะเก็ดระเบิดในเนื้อเยื่อแต่ก็ใช่ว่าจะสร้างความเสียหายได้มากแบบนี้เสมอไปเพราะถ้าหากกระสุนทะลุออกไปเสียก่อนมันจะไม่ได้สร้างความเสียหายมากเท่าที่ควรนะครับAK-47 จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในปืนเล็กยาวจู่โจมในตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงถึงแม้จะผ่านไปกว่า73ปีแล้วแต่ด้วยความทนทานต้นทุนต่ำและง่ายต่อการใช้งานมันยังคงเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมที่อยู่ในใจใครหลายต่อหลายคนและความทนทานที่มันทำได้นั้นมันสามารถยิงจนปืนไฟลุกจุ่มโคลนชุบหิมะบุกภูเขาเผากระท่อมมันก็ยังเป็นเพื่อนคู่ใจอยู่นะครับและด้วยความโหดในหลายๆด้านที่มันทำได้ทำให้มันเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมที่แพร่หลายมากที่สุดในโลก AK-47 นั้นมันได้ถูกผลิตในหลายประเทศทั่วโลกและก็ยังพบเห็นเจ้า AK-47 ได้ในทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับมันมีประจำการในกองทัพทหารทั่วโลกรวมไปถึงกองทัพไทยแล้วด้วยและก็ยังรวมไปถึงนักปฏิวัติและผู้ก่อการร้ายเจ้า AK-47 ยังถูกนำไปเป็นตัวต้นแบบเพื่อพัฒนาปืนไรเฟิลหลายต่อหลายแบบที่เราเห็นกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยกตัวอย่างเช่น SVD Dragunov และ Bison นะครับปืน AK-47 นั้นมันได้ถูกผลิตขึ้นมามากกว่าปืนทั่วโลกรวมกันเสียอีกด้านคุณสมบัติของปืน AK-47 นั้นมันเป็นปืนที่ได้รับการยอมรับกันว่าเป็นปืนที่มีน้ำหนักเบาสั้นกระทัดรัดและมีขนาดกระสุนที่เหมาะสม AK-47 สามารถเลือกโหมดในการยิงได้3โหมดด้วยกันก็คือ 1. Safe Mode โหมดห้ามไกลตัวปืนจะไม่สามารถยิงได้นะครับ2โหมดเซมิออโตเมติกมันก็คือโหมดกึ่งอัตโนมัติคือการยิงทีละ1นัดนะครับและ3ฟูลลี่ออโตเมติกคือโหมดการยิงอัตโนมัติเต็มรูปแบบ AK-47 มันสามารถถอดหลังได้ง่ายดายทำให้ไม่ว่าจะอยู่ในสนามรบก
ก็สามารถถอดมาล้างและยิงต่อได้เลย AK 47มันจึงนับเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมแบบหนึ่งที่มีการใช้งานกว้างขวางทั่วโลกมันยังเป็นปืนที่จัดได้ว่าเป็นปืนที่ถูกนำไปเป็นแม่แบบเพื่อพัฒนาต่อมากกว่าปืนไรเฟิลจู่โจมรุ่นอื่นๆที่เคยมีมานะครับและ AK 47ก็ยังถูกผลิตใช้งานจนถึงปัจจุบันต่อมาในปีคริสตศักราช1962ก็ได้มีการนำปืน AK 47มาทำการปรับปรุงใหม่อีกครั้งโดยทำการแก้ไขกลไกและวิธีการผลิตต่างๆให้มีประสิทธิภาพโดยรวมที่ดีขึ้นและเรียกชื่อใหม่ว่า AKM ซึ่งปืนรุ่นนี้จะเป็นการปั๊มขึ้นรูปขึ้นมาและประกอบกันมันมีการพัฒนาลำกล้องใหม่ให้ตัวปากลำกล้องเฉียงลงแบบปากฉลามไม่ต้องมีเกียวปอกไม่ต้องมีปอกลดแรงถีบไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นนี่แหละครับดิบเถื่อนสไตล์โซเวียตโดยการทำปากกระบอกปืนให้เฉียงลงแบบนี้เพื่อลดการสะบัดขึ้นจากการยิงซึ่งผิดกับกระบวนการผลิตใน AK 47ธรรมดาที่ปากลำกล้องจะเป็นแบบตรงทำให้เมื่อยิงอัตโนมัติตัวปืนจะสะบัดเป็นอย่างมากส่วนพลังทำลายล้างนั้นความเร็วหัวกระสุนเมื่อออกจากปากลำกล้องจะอยู่ที่715เมตรต่อวินาทีโดยในระยะยิงหวังผล200ถึง300เมตรกระสุนจะสร้างความเสียหายได้น้อยกว่าปกติเนื่องจากกระสุนขนาด 7.62 คูณ 39 มิลลิเมตรความเร็วกระสุนจะคงที่ในระยะนี้กระสุนจึงทะลุออกไปก่อนที่จะสร้างความเสียหายได้เต็มที่แต่เมื่อเข้าระยะยิงหวังผลประมาณ 400 ถึง 500 เมตรกระสุนจะเริ่มมีการหันเหเมื่อยิงถูกเป้าหมายกระสุนจะทำการควงเข้าไปเป็นรูโดยเมื่อกระสุนเข้าไปอาจจะประมาณ 8 มิลลิเมตรแต่เมื่อกระสุนออกมาอาจจะมีขนาดใหญ่ 30-40 มิลลิเมตรเลยทีเดียวนะครับต่อมาในปีคริสตศักราช1974กองทัพโซเวียตก็ได้นำเจ้า AK-47 และปืน AKM มาพัฒนาปรับปรุงใหม่อีกครั้งและเมื่อพัฒนาประสบความสำเร็จก็ได้ตั้งชื่อปืนนี้ใหม่ว่า AK-74 และเปลี่ยนลำกล้องใหม่ให้ใช้กระสุนขนาด 5.45 คูณ 39 มิลลิเมตรซึ่งกระสุนตัวนี้เป็นกระสุนที่พัฒนามาจากกระสุนขนาด 5.56 คูณ 45 มิลลิเมตรนาโต้แห่งกองทัพสหรัฐอเมริกาและมันยังสามารถติดตั้งเครื่องยิงจรวดขนาด 40 มิลลิเมตรใต้ลำกล้องได้ด้วยซึ่งรุ่นที่นิยมติดตั้งกันในปืนตระกูลนี้ก็คือรุ่น GP25 และมันยังสามารถติดตั้งดาบปลายปืนต่างๆได้อีกด้วยนะครับปืน AK-47 ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊กว่ามันเป็นอาวุธปืนที่มีการใช้งานกันอย่างกว้างขวางมากที่สุดในโลกคาดว่ามีปืน AK-47 ราวๆ100ล้านกระบอกทั่วโลกเลยทีเดียวและยังมีการใช้งานกันอยู่และมันยังสามารถสอนให้ผู้ใช้งานมือใหม่สามารถถอดทำความสะอาดและประกอบได้ภายใน1ชั่วโมงด้วยครับก่อนลากันไปผมจะขอทิ้งสเปคปืนคร่าวๆไว้นะครับช่องเรามีประวัติปืนมากมายให้ได้รับเลือกชมกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันต่อไปช่องเรามีประวัติปืนมากมายให้ได้รับเลือกชมกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณครับ